สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันศุกร์ที่20เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของ WHO นะครับเขาบอกว่าประชากรในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตถึง1ใน7คนเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าข่าวกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชในฐานะโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เรื่องของกล้องเจมส์เว็บพบแหล่ง CO2 บนดวงจันทร์ยูโรปาซึ่งอาจจะเอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นก็ได้นะครับอะไรคือกล้องเจมส์เว็บที่ว่านี่คืออะไร CO2 บนดวงจันทร์ยูโรปาคืออะไรเดี๋ยวคุยกับคุณมติพลตั้งมติธรรมนักวิชาการดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในช่วงเล่าอนาคตนะครับนายโชคชัยคุณวัฒน์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสได้เป็นประธานในการตัดสินผลงานการประกวดการออกแบบกระปุกออมสินในโอกาสวาระการออมแห่งชาติวันที่31ตุลาคมนะครับโดยมีนางสาววชิราการสุดผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานความยั่งยืนนายธีรศักดิ์เขมนุเชษผู้ตรวจการธนาคารออมสินนายพิพัฒน์วิทยาปัญญานันท์พิธีกรรายการนายกงพัฒน์ศักดาพิทักษ์ศิลปินป๊อปอาร์ตแถวหน้าของเมืองไทยร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบดังกล่าวซึ่งเป็นการออกแบบในหัวข้อที่ว่ากระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืนชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 391,000 บาทนะครับแล้วก็ผลงานนี้มีการเปิดรับมาตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมโดยมีผู้สนใจเข้าส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนกว่า300ชิ้นด้วยกันนะครับแบ่งการประกวดออกเป็น2ประเภทประเภทสวยงามแล้วก็ประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์ซึ่งมีผลงานเข้ารอบการตัดสินทั้งหมด125ชิ้นและมีผู้ชนะเลิศแต่ละประเภททั้งระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปรวม6รางวัลด้วยกันนะครับซึ่งจะมีการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทในงานวันออมแห่งชาติประจำปี2566ในวันที่27ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำมาเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะแชร์ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบกองขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.80 ต่อปีการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทหมดเขตรับฝากวันที่30ธันวาคม2566นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.80 ต่อปีนะครับส่วนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทฝากเพิ่มอีกครั้งละ 1,000 บาทนะครับเปิดหมดเขตรับฝากวันที่30ธันวาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.80 ต่อปีนะครับส่วนการเปิดบัญชีขั้นต่ำต้องเปิดจำนวน 10,000 บาทด้วยกันคำถามคือถ้าจะฝากเพิ่มต้องฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่19ตุลาคมจากจังหวัดนนทบุรีครับขอแสดงความยินดีกับคุณทิพาวรรณสอนสนั่นนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของ WHO
ขาบอกว่ามีประชากรในภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตถึง1ใน7ด้วยกันเกิดอะไรขึ้นนะครับพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชจิตแพทย์ในฐานะโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับผมสวัสดีครับครับปัญหาสุขภาพจิตนี่ถ้าจะนิยามไม่ชัดเจนนี่มันหมายถึงอะไรครับคุณหมอฮะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดหรือพฤติกรรมนะครับก็คือเป็นสภาพจิตใจของเราเนี่ยซึ่งสามารถจะเกิดในคนปกติก็ได้หรือจะเป็นการป่วยก็ได้ครับอืมครับแล้วทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยคุณหมอวิธีการลองสังเกตดูครับว่าเอาง่ายว่าอย่างแรกเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สบายใจความไม่สบายใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มรบกวนเราแล้วความไม่สบายใจเนี่ยมันทำให้การใช้ชีวิตเราเริ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยโอเคเพราะความไม่สบายใจอันนั้นนะครับอันเนี้ยก็ถือว่าเริ่มน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตแล้วนะครับซึ่งเราไม่ต้องรอจนกระทั่งแบบโอ้โหอาการหนักจะไปฆ่าตัวตายจะมีทำอะไรแปลกๆขึ้นมานะครับเราแค่เริ่มรบกวนการใช้ชีวิตนะบางคนบอกว่าแค่แบบทำไม่มีสมาธิอ่านหนังสือไม่มีสมาธิในการทำงานคนเริ่มแบบหุ่นหงิดใส่คนรอบข้างอย่างเงี้ยอันนี้ก็เริ่มถือว่าเป็นปัญหาแล้วครับครับทีนี้มันจะมีอาการบางอย่างที่คล้ายกับเป็นอาการป่วยทางกายผสมอยู่ด้วยไหมครับคุณหมอฮะก็ถ้าเกิดว่าอาการเหล่านี้มันมากขึ้นนะครับมากขึ้นไม่ใช่แค่ไม่สบายใจละมันก็เริ่มแบบมีอารมณ์ไม่โอเคใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีอาการทางกายอื่นๆตามมาด้วยเพราะว่าเวลาที่เราไม่สบายใจเนี่ยพอมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสมองมันจะมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมานะครับซึ่งไอฮอร์โมนความเครียดเนี่ยปกติเนี่ยถ้ามันออกมาแป๊บๆออกมาสั้นๆเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวทำให้เราเหมือนแบบพร้อมที่จะต่อสู้หรือหนีนะครับเหมือนเราง่ายๆเวลาที่เราเห็นเราเจอไฟไหม้อยู่ก็ตกใจมีพลังเลยเยอะมากใช่พอฮอร์โมนความเครียดมันจะหลั่งมาเยอะพอมาเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกล้ามเนื้อหดตัวเหมือนแบบที่ประตหัวใจจะมีการเต้นแรงขึ้นเลือดสูบฉีดมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็เหมือนแบบร่างกายมันมีเหมือนพร้อมที่จะมีการขยับเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เราทำให้เวลาที่ความเครียดมันออกมาก็เราจะมาสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเหมือนมีคนตกใจไฟไหม้แล้วไปยกตุ่มได้ใช่แล้วพอไฟไหม้หายไปเนี่ยโอ้ยกตุ่มไม่ขึ้นเลยหนักมากแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังถ้าเป็นน้องๆสมัยนี้จะยังทันตุ่มในบ้านหรือเปล่าเนาะน่าจะไม่ทันตุ่มมันใหญ่ฮะถ้าเป็นรุ่น30-40อัพขึ้นไปเนี่ยอาจจะทันไฟไหม้ยกตุ่มอยู่นะครับเอาเป็นว่าก็เวลาพอมีความเครียดออกมาสั้นๆน่ะมันเยอะๆออกมามันจะมีเหมือนเป็นอันที่มันกระตุ้นให้เราเกิดมีแรงในการหนีหรือต่อสู้แต่ไอ้พวกนี้ถ้าเกิดมันออกมานานๆถึงมันไม่ได้ออกมาพรวดเดียวแบบนั้นแต่มันออกมาเรื่อยๆนานเรื้อรังเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะมีการหดเกร็งตัดเรื้อรังนะมันก็จะเกิดการปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดตามตัวเหมือนที่หลายคนบอกว่านี่เป็นออฟฟิศซินโดรมจริงส่วนเนื้อคือความเครียดสะสมนานๆด้วยทำให้มันคงเกิดกล้ามเนื้อเกร็งนะครับมันจะมีคอบ่าไหล่ก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยมันต้องพยุงศีรษะตลอดเวลากล้ามเนื้อตรงนี้มันจะมีแรงเยอะดังนั้นมันจะปวดก่อนนะครับนอกจากจะมีปวดหัวมีตาพร่ามีสายตาแบบไม่ค่อยโอเคมีคิดช้าอย่างเงี้ยนะครับสมาธิแย่ลงหรือทางเดินอาหารเนี่ยก็จะมีการลำไส้มันเกิดการขยับผิดปกติไปเช่นขยับน้อยหรือขยับมากเนี่ยบางคนก็กลายเป็นท้องผูกท้องเสียและบางคนก็เลยกลายเป็นลำไส้แตกรวนขึ้นมามันมีการทำให้สื่อหลังกดเยอะขึ้นก็คือเกิดกดไหลย้อนโรคกระเพาะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ทำให้เกิดมีปัญหาเพราะว่าภูมิคุ้มกันจะแย่ลงเพราะว่าฮอร์โมนความเครียดทำให้มันเป็นสีเป็นต้นนะครับครับรวมถึงที่จะเจอกันบ่อยสุดเลยความดันขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อมันหดตัวหัวใจมันทำงานหนักครับก็บางคนก็เป็นโรคหัวใจนะครับแล้วคนที่มีภาวะโรคแบบเบาหวานความดันไขมันพวกนี้มันก็จะแย่ไปหมดเลยมันก็จะลามไปเป็นหลายๆเรื่องครับหลายๆเรื่องเลยครับอืมครับคุณหมอครับแล้วทำไมของ WHO เนี่ยเขาไปสำรวจดูปรากฏว่ามีคนในภูมิภาคเราเนี่ยตั้ง1 ใน 7ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยคุณหมอคือต้องเรียนว่าจริงๆตัวเลขเนี่ย
ไม่ใช่แค่ปัดเดี๋ยวต้องบอกก่อนเดี๋ยวเลยคนตกใจอุ๊ยเป็นคนเอเชียแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แย่หรอมันจริงๆมันทั่วโลกแต่ว่าคือเราต้องบอกก่อนว่าในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเป็นภูมิภาคที่เราตื่นตัวเรื่องสุขภาพจิตเยอะอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับกับทำไมล่ะครับคุณหมอครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวเลขของเรามันยังไม่เยอะเพราะคนยังไม่ค่อยสนใจเรื่องสุขภาพจิตนะครับก็จะไม่ค่อยรู้ว่าไอ้นี่มันคือ ปัญหาโรคหรือปัญหาอะไรไปเข้าสู่กระบวนการรักษาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเซาท์อีสเอเชียเนี่ยบูมมากแล้วก็คนเข้าถึงเยอะขึ้นคนใส่ใจปัญหาเยอะขึ้นคนไปหาหมอเยอะขึ้นเราก็เลยจะเห็นว่าในตัวเลขเหล่านี้ก็จะเยอะขึ้นแต่ถามว่าถ้าเอาเป็นรายโรคไปอะครับแต่ละโลกแต่ละประเทศเนี่ยจริงๆไม่ค่อยต่างกันแค่เสี่ยงกันหมดนะครับทั่วโลกแต่ว่าการที่มันบูมขึ้นเนี่ยเพราะว่าคนใส่ใจมากขึ้นครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปตรงนี้นะฮะใช่ครับคุณหมอครับถ้าอย่างนั้นมันอาจจะเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยภายนอกด้วยหรือเปล่าค่าครองชีพหรืออะไรพวกนี้คุณหมอคือพวกนี้ก็เป็นมีส่วนเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยปัจจัยที่ทำให้สุขภาพจิตเกิดปัญหาที่ยังไม่ต้องป่วยเนี่ยมันเกิดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับของคนปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินปากท้องความการแข่งขันในเรื่องของงานเหล่านี้ครับมันกระตุ้นได้หมดเลยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นนะครับดังนั้น อย่างที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าตั้งแต่มีโควิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนเยอะมากแล้วเขาเรียกว่าเหมือนที่เราเคยบอกเราเปลี่ยนแบบ new normal อันนี้ไม่รู้ new กี่ new แล้วนะครับ new กันหลายรอบละแล้วก็แต่ละ new เนี่ยมันก็ปรับตัวกันเยอะมากตอนนี้เองเนี่ยต่อให้เป็นปีนี้เมื่อเทียบกับตอนต้นปีหรือปลายหรือการปีที่แล้วเนี่ยก็มีการต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการกินการอยู่การเรียนหนังสือการทำงานแล้วก็อัตราค่าครองชีพไปหลายๆอย่างเนี่ยบางอย่างมันแพงขึ้นนะครับหลายอย่างมันไม่ใช่ขึ้นมาแค่ไทยอย่างเดียวมันแพงขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็บางอย่างมันก็ทำนายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวแปรที่มันเกิดจากไม่ใช่เกิดจากประเทศไทยอย่างเดียวมันก็อาจจะเกิดเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกอ่ะดังนั้นมันก็ต้องค่อยๆตามดูกันไปนะครับแต่ว่าเราก็เจอแหละว่าปัญหาเหล่านี้มันส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนเราอ่ะได้เยอะแล้วก็เพราะว่าหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นนะครับอย่างการทำงานที่สมัยก่อนนะคนไม่เสี่ยงกับการทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมไม่เสี่ยงกับทำงานออนไลน์ตอนนี้บางคนเริ่มไม่เสี่ยงกับการไปที่ทำงานก็มีเพราะว่าต้องกลับไปที่งานก็ต้องปรับตัวกันดังนั้นเหล่านี้หมอคิดว่าถ้าใครต้องปรับตัวอยู่ก็อยากให้มองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของคนในปัจจุบันที่ต้องเจอครับคุณหมอผมใช้อย่างนี้ได้ไหมว่าปัจจัยที่จะกระทบกับการมีปัญหาสุขภาพจิตของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันในรายละเอียดถูกไหมฮะใช่ครับแต่ละคนก็อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละหัวข้อนะครับแต่ว่าคือเรื่องแบบนี้ก็ต้องบอกว่า เรื่องที่เราให้ความสำคัญแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเรื่องใหญ่ของเรามันเป็นเรื่องเล็กคนอื่นเรื่องเล็กคนอื่นก็เป็นเรื่องใหญ่ของเราครับหรือมันสลับกันได้นะครับเราว่ามันไม่สำคัญนะคนอื่นโหสำคัญมากเลยเนี่ยของเราจะเป็นสไตล์คนอื่นเพราะว่าจิตใจทีนี้มันก็เลยบอกยากแต่เป็นว่าเรื่องอันไหนสำคัญของใครก็คือสำคัญของคนเดินนะครับเราก็อย่าไปด้อยค่าเรื่องสำคัญของใครกันละกันแล้วก็รวมถึงจะด้อยค่าเรื่องสำคัญของตัวเองด้วยเพราะว่าในหลายครั้งบางทีเนี่ยเราคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าโอ้ยเรื่องที่เราเผชิญอยู่มันไม่ค่อยสำคัญหรอกไม่มีอะไรหรอกถ้าเป็นเถอะไม่ได้แก้ไขบางทีการที่มันมองข้ามปัญหาที่มันเกิดกับตัวเราไปนี่แหละครับมันจะทำให้หลายๆอย่างอ่ะมันเกิดวนเวียนเป็นวัฏจักรนะครับแล้วก็ทำให้บางทีสุขภาพจิตมันแย่แล้วก็เกิดผลเสียที่มันมากกว่าที่เราคิดหรือมันเกินความจำเป็นครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอครับเราจะตั้งรับอย่างไรดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตามมาเนี่ยคุณหมอสำคัญที่สุดก็คือ1นะครับก็สำรวจตัวเองบ่อยๆนะครับครับว่าตอนนี้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยอารมณ์เราเป็นยังไงเรายังอารมณ์ยังดีอยู่ไหมครับถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยรีบหาทางแก้ไขรีบหาทางระบายพบผู้คนที่เราไว้ใจได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันบางอย่างมันควรจะต้องแก้ไขยังไม่ได้แก้เนี่ยลองแก้ดูก่อนนะครับแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้เนี่ยหาผู้เชี่ยวชาญได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ามันยังมีอยู่นะยังมันแย่อะไรมันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฝึกที่จะทำให้ป้องกันทำให้ความเครียดมันเกิดขึ้นกับเรายากขึ้นอย่างเช่นพักผ่อนให้พอนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ต้องกินอาหารเสริมเลยครับขอให้กินให้อาหารให้ถูกสุขขนาดกินให้ครบอ่ะผมคิดว่านี่สำคัญนะครับ
แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีออกกำลังกายบ้างไปเช็คสุขภาพบ้างเพราะว่าบางทีสุขภาพกายที่มันไม่ดีเนี่ยมันทำให้พอเป็นโรคอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพติดแย่ไปด้วยครับหรือทุกอย่างดีๆหมดมันเป็นโรคอะไรขึ้นมาเพราะเราไม่บริหารละเลยแต่เราไม่ได้ตรวจประจำเราไม่ดูแลประจำการเราก็ต้องมานั่งเครียดกับโรคภัยไข้เจ็บทางกายที่เราเกิดขึ้นมานะครับอะไรที่เราป้องกันได้ป้องกันนะครับแล้วก็สิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้แน่ๆคือยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพติดโรคทางจิตเวชหลายๆโรคหลายๆโรคนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลขที่องค์การอนามัยโลกบอกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะยาเสพติดด้วยนะครับที่ทำให้ตัวเลขสูงดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออันนี้เป็นปัจจัยที่เราป้องกันได้เลยก็คืออย่าใช้ยาเสพติดไม่ว่ากรณีไหนก็ตามหรือเหตุผลไหนก็ตามครับจะเป็นอย่างยิ่งนะแปลว่าต้องดูแลตัวเองส่วนคนรอบข้างเนี่ยมีเทคนิคยังไงในการที่จะดูว่าคนที่เราใกล้ชิดด้วยหรือว่าต้องเจอกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยคุณหมอฮะก็ลองค่อยๆดูอะค่ะว่าใครเขาคนรอบข้างเราใครรู้สึกเอ๊ะเขาดูแปลกไปคงไม่ต้องรอจะกระแบบไปกระโดดตึกก่อนนะ เราก็สำคัญสุดก็เอาแค่แบบดูเขาแบบเงียบไปหงอยไปดูซึมลงเนี้ยนะครับเราก็เข้าไปรับฟังเขาก่อนให้กำลังใจกันก่อนครับแต่เพิ่งเข้าไปสอนนะครับบางคนมาถึงอุ้ยครูดูซึมปิดไม่เป็นอะไรหรือเปล่าถามเลยอย่างนั้นนะฮะก็คือเข้าไปคุยกับเขาเลยเราเป็นกำลังใจตอนช่วงนี้โอเคหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอยากเล่าไหมประมาณก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาถึงแล้วก็ไปสั่งเทศนากันเลยว่าทำไมช่วงนี้ทำไมมันซึมอยากซึมติดขนาดคนทุกข์ใจยังไม่ยอมให้เขาทุกข์เลยอย่างนี้โอ้โหมันก็ไม่ได้มั้งก็ไม่ได้มันก็แสดงว่าเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความรู้สึกของคนอื่นครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนใกล้เคียงเราสังเกตได้ก่อนใช่ไหมอันดับแรกก่อนดูว่าเขามีอาการอะไรที่แบบมันผิดไปจากคนที่เราเคยรู้จักอย่างนั้นได้ไหมคุณหมอฮะใช่ครับก็เอาเป็นว่าซึมลงดูเศร้าดูไม่สบายใจดูหงอยไปครับก็เข้าไปรับฟังเขาก่อนนะครับไปพูดคุยกันก่อนบางครั้งเขาก็อาจจะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะต้องตอบเราทุกครั้งนะอาจจะไม่พร้อมบอกเราอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปบังคับขู่เกลียดเขาเราอาจจะบอกเขาได้ถ้าไม่สบายใจคุยกับเราก็จริงๆถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ไปปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้นะหรือโทรไปที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับ1323อันนี้โทรฟรี24 ชั่วโมง1323นะครับก็จะทำให้ก็ช่วยเป็นทางหนึ่งที่ได้ระบายโดยที่ไม่ต้องไปรู้ว่าเขาเป็นเราเป็นใครแล้วก็เป็นทุกอย่างเป็นความลับนะครับครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ลองบอกข้อมูลตามความเป็นจริงไปนะฮะจะได้หาทางแก้ปัญหากันใช่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชนะครับในฐานะจิตแพทย์แล้วก็โฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมท้าความนิดหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางองค์การอนามัยโลกโดยแอนเดรียมลูนี่ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว Channel New Asia บอกว่าตอนนี้มีประชากรในภูมิภาคนี้ประมาณ260ล้านคน1ใน7จาก260ล้านเนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่ร่วมกับปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็มีคนที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหรือว่าเหมาะสมเนี่ยหลายคนด้วยกันซึ่งจากการติดตามปัญหาเนี่ยนะครับก็พบว่าในบางประเทศเนี่ยมีช่องว่างของการรักษาสูงถึง 90% หมายความว่ามีคน 90% ที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอาการทางจิตแต่กลับไม่ได้รับการรักษาหรือว่าได้รับการดูแลทันท่วงทีหรือเหมาะสมนะครับหรืออาจจะไม่ได้รับทั้ง2 อย่างเลยก็ได้ทีนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตรีตาสังคมกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตนะครับยังคงแพร่กระจายอยู่ในภูมิภาคนี้ซึ่งบ่อยครั้งที่การตรีตาเนี่ยนำไปสู่การเลือกปฏิบัติของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรงนะครับในภูมิภาคนี้จะมีความเชื่อคล้ายๆกันว่าผู้ป่วยอาการที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาในสถาบันด้านสุขภาพจิตโรงพยาบาลจิตเวชหรือว่าโรงพยาบาลบ้านะครับแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันต่างออกไปข้อเท็จจริงคือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าถึงบริการที่อยู่ในชุมชนที่จะเข้าถึงได้มากกว่านะครับและต้องเคารพความในความมีในสิทธิมนุษยชนของคนมากกว่าด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปผ่านการต่อสู้และการสร้างแรงจูงใจของเหล่าผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงและผู้ที่คอยดูแลผู้ป่วยซึ่งควรจะเป็นตัวละครหลักและที่สำคัญเนี่ยในการออกแบบนโยบายต่างๆรวมถึงบริการสำหรับปัญหาสุขภาพจิตด้วยนะครับสุขภาพจิตที่ดีสำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาวะทางกายของเราในภาพรวมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับการดูแลด้านสุขภาพจิตภายใต้มาตรฐานสูงสุดด้วยนะครับอ่ะนี่เป็นตัวเลขของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เรื่องของกล้องเจมส์เว็บไปสำรวจและพบแหล่ง CO2 บนดวงจันทร์ยูโรปาซึ่งจะเอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยนะครับคืออะไรเดี๋ยวไปฟังคุณมติพลตั้งมติธรรมนักวิชาการดาราศาสตร์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมาอธิบายให้ฟังนะครับในช่วงเล่าอนาคตส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.80 ต่อปีนะครับส่วนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทคำถามคือถ้าจะฝากเพิ่มเนี่ยถ้าจะฝากเพิ่มเนี่ยนะครับต้องฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ